วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ CEO เบอร์หนึ่งครับถ้าเกิดเราพูดถึงบริษัทเซอร์วิสแบบครบวงจรของประเทศไทยหลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงแต่ชื่อบริษัทนี้ครับผมต้องบอกว่าน่าจะถือว่าเป็นบริษัทที่1เลยอย่างโซเด็กโซครับวันนี้ครับผมต้องมาขออนุญาตพูดคุยกับหมายเลข1ของโซเด็กโซที่ประจำอยู่ที่ประเทศไทยคุณอโนเบเลกี้ครับคุณอโนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณฟิลครับตอนนี้โซเด็กโซเนี่ยมีธุรกิจมีกระจายอยู่ในประเทศไทยยังไงบ้างครับก็มีเยอะพอสมควรนะคนไทยอาจจะยังไม่เคยคุ้นเคยกับชื่อของบริษัทโซเด็กโซแต่ว่าถ้าไปทั่วโลกจะเป็นชื่อที่ดังมากนะเฉพาะเป็นอย่างยิ่งในประเทศที่บริษัทเกิดคือประเทศฝรั่งเศสนะหรือสหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษหรือเยอรมันคือในยุโรปก็จะเป็นชื่อที่ดังมากเลยใครๆก็รู้จักโซเด็กโซหมดเป็นบริการใช่ไหมครับเป็นธุรกิจบริการที่เริ่มต้นเมื่อ45ปีที่ผ่านมาเป็นธุรกิจที่บริการอาหารกับส่วนใหญ่กับโรงพยาบาลหรือกับโรงเรียนเราจะมีทีมงานที่จัดเตรียมอาหารกับเด็กๆที่โรงเรียนหรือกับผู้ป่วยในโรงพยาบาลแล้วก็มาเติบโตเรื่อยๆแล้วก็นอกจากธุรกิจโภชนาการคือมาขยายธุรกิจเป็นธุรกิจบำรุงรักษาอาคารดูแลเครื่องระบบเครื่องปรับอากาศเครื่องระบบไฟระบบน้ำทั่วไปในตึกอะไรต่างๆทุกอย่างเลยก็คือโรงพยาบาลหรือว่าโรงเรียนเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ต้องทำเองเขาก็จะมาติดต่อกับทางโซเดเซลให้เขาถูกต้องนะครับแต่ผมยกตัวอย่างนะถ้าเป็นโรงพยาบาลคือเราจะดูแลตั้งแต่แบบเครื่องเจเนอเรเตอร์ชิลเลอร์คือระบบที่เป็นอิเล็กทริคอลหรือเมคานิคอลทั้งหมดรวมถึงลิฟต์ด้วยรวมบันไดเลื่อนด้วยแล้วก็รวมถึงเครื่องมือแพทย์ด้วยซึ่งแบบเป็นอุปกรณ์ที่แบบปกติโรงพยาบาลจะลงทุนแบบเยอะพอสมควรแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อชีวิตของผู้ป่วยครับก็เลยถ้าอุปกรณ์นี้เสียก็มันจะมีผลกระทบต่อธุรกิจของโรงพยาบาลก็ช่างของโซเด็กโซก็ดูแลด้วยนะครับครับโคยแสดงว่าความรับผิดชอบสูงมากเลยถ้าเกิดว่าต้องรับผิดชอบพวกอุปกรณ์การแพทย์ตามโรงพยาบาลด้วยก็ถูกต้องแล้วนะเพราะว่าเป็นนี้เราถือว่าเป็นธุรกิจของเราก็มีผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจของลูกค้าของเราครับถ้าอย่างนั้นปัจจัยของเรื่องของ human resource หรือเรื่องบุคลากรเรื่องนี้ต้องมีการเทรนนิ่งเยอะมากเราถือว่าเป็นบุคลากรก็เป็นเรื่องใหญ่ของโซเด็กโซถ้านับจากจำนวนพนักงานนะโซเด็กโซเป็นนายจ้างที่18ในโลกนะครับที่18ของโลกถ้าเกิดว่าปริมาณจำนวนพนักงานล่ะจะนับจากจำนวนพนักงานนะตอนนี้ทั่วโลกโซเด็กโซมีพนักงาน 450,000 คนนะครับแล้วเฉพาะในประเทศไทยล่ะครับเฉพาะในประเทศไทยคือตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณ 3,000 คนประเทศไทยเราเพิ่งเริ่มอันนี้เป็นปีที่10นะครับก็เลยจะไปใน10ปีคือเราเริ่มจาก1คนคือไปถึง3,000คนแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตอีกค่อนข้างเยอะนะครับคุณอานนท์ manage เวลายังไงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการวางแผนธุรกิจต่อไปการเทรนนิ่งการรีครูทคนเรื่องนี้ดูเหมือนว่าเยอะมากเลยคืออันแรกคือเราต้องมีลูกน้องที่แข็งนะฮะจะได้แบบไว้วางใจกับทีมลูกน้องของเขาคือเราต้องมีทีม management ที่แข็งแรงเพราะว่าในเมื่อที่เราต้องเริ่มบริหารบุคลากรจำนวนเยอะขนาดนี้คือเราต้องแบ่ง management ให้ชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็ในประเทศไทยเรารู้ดีอยู่แล้วว่ามีสถานการณ์ที่ต่างกันจากยุโรปค่อนข้างเยอะคืออัตราของคนที่หางานอยู่ก็ต่างกันเยอะในยุโรปก็จะอยู่ที่ 10-11% รู้สึกว่าใน European Union ทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณ 11% นะครับในประเทศไทยก็อยู่ที่ 0.6-0.7% แล้วแบบนี้ทำยังไงครับถ้าเกิดว่า unemployment rate ต่ำขนาดนี้ก็เป็นปัญหาตรงข้ามๆกับยุโรปนะครับในยุโรปก็มีคนหางานเยอะในประเทศไทยไม่มีใครหางานแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทำคือหนึ่งเราต้องดูเรื่องของ benefit ที่เราให้กับพนักงานครับ benefit กับสวัสดิการต่างกันเยอะมากครับจากคู่แข่งเราต้อง benchmark เปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่งที่อยู่ในธุรกิจที่ใกล้เคียงกับเราครับแล้วก็เราต้องพยายามทำให้แบบ benefit ของเราสูงกว่าตลาดนิดนึงเพื่อที่จะดึงดูดแรงงานเข้ามาถูกต้องแล้วครับถ้า benefit ของเราสูงเกินไปคืออาจจะแบบขายอะไรไม่ได้คือราคาของเราจะสูงเกินไปแต่ถ้า benefit ไม่ดีเราจะรับสมัครขายไม่ได้ก็เลยอันแรกเราต้อง make sure ว่า benefit ของเราก็ดีกว่าที่อื่นอันที่สองในเมื่อที่พนักงานมาทำงานกับโซเด็กโซเราต้องเมคชัวร์ว่าพนักงานก็จะอยู่ต่อเรื่อยๆเพราะว่าปัญหาไม่อย่างนั้นคือมีการวนเวียนเยอะก็ทำให้แบบมีผลกระทบต่อคุณภาพของบริการด้วยเพราะในเมื่อที่มีคนมาใหม่เพิ่งมาสมัครคือเราต้องฝึกอบรมต้องอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเราไม่ได้คาดหวังว่าจะทำงานได้ตั้งแต่วันแรกนะก็เลยเราพยายามแบบในเมื่อที่คนมาทำงานเรียบร้อยแล้วเราต้องพยายามรักษาให้อยู่นานที่สุด
turnover ของพนักงานเปลี่ยนแปลงเยอะไหมครับคุณอันเยอะพอสมควรนะเยอะพอสมควรของเซเด็กโซเราคิดว่าในประเทศไทยอยู่ที่ปีนึงก็ 35-40% โอ้โหเยอะมากแต่ถ้าเปรียบเทียบกับธุรกิจครับกับผู้แข่งคือเราถือว่าเราทำดีกว่าทั้งเยอะนะฮะซึ่งของเซเด็กโซเป็นผลที่เราพยายามรักษาให้วนเวียนน้อยกว่าผู้แข่งเป็นที่ว่าเราถือว่าบริษัทเซเด็กโซเรามีสโลแกนคือคุณภาพบริการที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตครับแล้วก็ในเมื่อที่เรามองคุณภาพชีวิตเราไม่ได้มองแค่คุณภาพชีวิตของลูกค้าครับแต่เรามองคุณภาพชีวิตของพนักงานของเซเล็กโซด้วยเพราะว่าถ้าเราคิดว่าพนักงานของเราไม่แฮปปี้ไม่มีความสุขในการทำงานในชีวิตโอกาสที่เราจะให้บริการที่ดีต่อลูกค้ามันจะน้อยก็เลยเรามีอย่างทุก2ปีเซเล็กโซทั่วโลกเราทำการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานเองนะครับเพราะว่าแบบบริษัทก็ส่วนใหญ่บริษัททุกบริษัทก็จะตามการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าแต่มีบริษัทน้อยมากที่ทำแบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานเองแล้วก็เป็นแบบรอให้บริษัทที่เป็นคอนซัลท์ที่เป็นบริษัทมือสามที่แบบไม่เกี่ยวข้องกับเซเล็กโซมาดำเนินการอันนี้แต่ว่าแบบเราไม่ใช่ว่าเราจะรู้ว่าใครตอบว่าไม่พอใจแล้วก็เราจะไปว่าเราก็ไม่รู้ด้วยอันนี้เป็นความลับเรารู้แค่โดยภาพรวมว่าคะแนนที่ออกมาความพึงพอใจของพนักงานของเซเล็กโซในแต่ละประเทศออกมาเป็นกี่คะแนนเท่าที่ได้ตรวจสอบมาเนี่ยครับพนักงานเขาพึงพอใจอะไรของเซเล็กโซมากที่สุดครับก็ส่วนใหญ่คือระดับหนึ่งที่เขาพอใจคือเรื่องของการเปิดโอกาสให้พัฒนาอาชีพครับเรามองว่าใครๆที่มาทำงานกับเซเล็กโซเราไม่อยากให้เขาคิดว่าเป็นงานที่เขาหลับชั่วคราวจนจึงจะได้งานใหม่ที่ดีกว่านี้เราถือว่าใครๆที่มากับเซเล็กโซต้องมีอนาคตมีโอกาสโตด้วยมีโอกาสที่จะเติบโตในเมื่อที่เราเป็นบริษัทที่ในประเทศไทยเพิ่งมาอยู่10ปีมีพนักงานที่เริ่มต้นจากระดับล่างสุดแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆจากพนักงานทั่วไปก็เป็นหัวหน้าจากหัวหน้าก็เป็นรองผู้จัดการจากรองผู้จัดการก็เป็นผู้จัดการก็มีหลายไลคอนพอสมควรก็เลยทุกครั้งที่เราเปิดที่เราได้ลูกค้าใหม่เราเปิดสาขาใหม่เราจะดูอันแรกเราจะดูภายในพนักงานของเซเล็กโซเองมีใครที่มีประวัติที่ดีใครที่แบบมีบุคลิกที่ดีอาทิจูดที่ดีที่พร้อมที่จะขึ้นเป็นหัวหน้าได้แล้วสมัครคนที่ยังไม่พร้อมยังขาดฝึกอบรมอะไรได้บ้างนะก็เลยเราเน้นเรื่องของการฝึกอบรมแล้วก็การเปิดโอกาสให้พนักงานของเราเติบโตพร้อมกับบริษัทนะครับการฝึกอบรมมีบ่อยขนาดไหนครับโอ้มีเยอะมากคือเรามีอันนี้เป็น KPI หลักๆของเราที่ว่าพนักงานถึงไม่ว่าเป็นช่างเป็นพนักงานโภชนาการหรือเป็นแม่บ้านหรือเป็นพนักงานที่ดูแลแลนด์สเคปคือต้องมีไม่ต่ำกว่ากี่ชั่วโมงต่อเดือนคือเราจัดไปเลยแล้วก็มีส่งแบบมีเทรนนิ่งที่เกี่ยวกับเทคนิคเกี่ยวกับฝีมืออย่างเช่นถ้าเป็นช่างต้องรู้ว่าเทคนิคในการซ่อมระบบแอร์แต่อีกอันหนึ่งคือเรามีการฝึกอบรมเกี่ยวกับเราเรียกว่า soft service คือวิธีการให้บริการ service mind ซึ่งอันนี้เป็นการฝึกอบรมหลักสุดที่เรามีทั่วโลกแต่ว่าในประเทศไทยเราไม่ต้องแน่นเรื่องนี้เพราะว่าแบบเป็นธรรมชาติของคนไทยอยู่แล้วแต่ก็ต้องมีปรับหน่อยหรือเปล่า service mind ที่ดีอยู่แล้ว ถ้าเป็นประเทศอื่นบางทีแบบแน่นเราต้องอธิบายว่าถ้าสมมติว่าคุณไปเซอร์วิสกับผู้ป่วยคุณต้องนอกประตูแล้วก็สวัสดีครับผมชื่ออันนี้นะมาในประเทศไทยแบบส่วนใหญ่ก็เหมือนไม่ต้องใจอยู่แล้วเป็นธรรมชาติอยู่แล้วโดยปกติแล้วเนี่ยทุกผู้บริหารทุกคนต้องบอกหมดครับคุณอาโนว่าที่ยากที่สุดเนี่ยคือการบริหารคนแต่โซเด็กโซเนี่ย 3,000 4,000 คนแอบกระซิบให้ฟังหน่อยเทคนิคหรือว่าเทคนิคของบริษัทหรือเทคนิคของคุณอาโนในการบริหารคนจำนวนเนี่ยต้องมีใช้เทคนิคอะไรครับก็ไม่รู้ว่าจะมีแบบเทคนิคที่ใช้ได้ดีอยู่แล้วแต่ว่าของเราก็ส่วนใหญ่อย่างที่บอกเราเน้นเรื่องของเราคิดว่าถ้าพนักงานของเราไม่มีความสุขครับเขาจะให้บริการกับลูกค้าที่ไม่ดีอยู่แล้วครับก็เลยเราต้องเริ่มต้นจากพนักงานก็เลยเราดูว่าเราอย่างเดือนที่แล้วผมเองก็ผมไปทุกสาขาทุกที่ที่เซเล็กโซมีพนักงานอยู่แล้วก็ถามพนักงานว่ามีอะไรที่บริษัทที่ของผู้บริหารจะทำได้เพื่อที่จะทำให้คุณทำงานสะดวกมากขึ้นครับก็บางทีเป็นที่ว่าเอ้ยห้องนี้มันร้อนเกินไปแบบไปติดตั้งแอร์เครื่องแอร์หรือปัดลมหรือบางทีเป็นแบบอ๋อไม่มีตู้ล็อกเกอร์เพื่อเก็บเสื้อผ้าบางทีเป็นเรื่องเล็กๆที่เราแก้ไขได้ครับบางทีก็เป็นเรื่องที่ยากแต่ที่สำคัญคืออยากจะให้พนักงานรู้สึกว่า
ผู้บริหารก็สนใจแล้วตั้งใจที่จะมาช่วยแน่นอนว่าแบบทุกที่จะขอปรับเงินเดือนเยอะอันนี้มันมีข้อจำกัดแต่เราจริงใจเราพยายามแบบทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เพื่อที่จะช่วยพนักงานครับแต่พอเขารู้ผู้บริหารไปอย่างนี้ เขาก็เกรงไม่กล้าพูดทุกอย่างหรือเปล่าครับคือจากเดิมที่เรามีผู้บริหารที่แบบต่างชาติที่พูดภาษาไทยไม่ได้หรือจะเข้าใจวัฒนธรรมของคนไทยไม่เคยได้ก็เลยแบบพนักงานอาจจะแบบไม่กล้าที่จะมีช่องว่างเยอะครับแต่ตอนนี้คือถ้าผมไปคือเขาคุยกันได้แล้วก็ผมเปิดเผยบอกว่าไม่ต้องแข่งใจคือคุยกันได้ทุกเรื่องไม่ได้รับปากว่าจะแค่ปัญหาใดทั้งหมดแต่ว่ารับปากว่าจะฟังแล้วก็พิจารณาทุกเรื่องที่ได้ยินวันนี้ครับเราใช้ปัจจัยอะไรในพิจารณาว่าอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้วมันก็กลับมาเป็นที่คอสที่สูงขึ้นนะคุณอนุก็ถูกต้องแล้วแต่บางทีก็ถ้าสมมติว่าเราไปติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องครัวเพราะว่าแบบอากาศร้อนเกินไปจริงๆอาจจะเป็นคอสที่เพิ่มขึ้นแต่ทำให้แบบการวนเวียนของพนักงานลดลงครับทำให้แบบเราไม่ต้องรับพนักงานคนใหม่ไม่ต้องเสียค่ายูนิฟอร์มใหม่ไม่ต้องฝึกอบรมพนักงานใหม่ก็สุดท้ายคือเราได้เสียเงินเพราะเราลงทุนตามนี้แต่ว่าเราเซฟในด้านอื่นก็เลยทำให้แบบคอสก็ไม่ได้ต่างกันมากโอ้สุดท้ายแล้วต้องดูที่ระยะยาวมากกว่าดูที่ระยะสั้นนะครับถูกต้องแล้วนะครับครับคุณผู้ชมนี่แหละครับแค่เบรกแรกของ CEO Burning อันนี้ครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาต่อครับ